วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดแฟ้มคดีของเท็ดกาเซนสกี้ลีกชื่อหนึ่งของเขายูนิบอมเมอร์มือวางระเบิดต่อเนื่องที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไปทั่วทั้งอเมริกาไปจนถึงการสืบสวนสอบสวนและการตามล่าที่กินเวลานานกว่า20ปีและยังใช้ทรัพยากรมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งนำไปสู่การจับกุมมือวางระเบิดคนนี้ได้ในที่สุดครับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกับคนหนึ่งคนที่ยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างคำว่าอัจฉริยะและความบ้าแต่อะไรกันที่ทำให้คนที่ฉลาดปาดเปลืองขนาดนี้หันไปทำเรื่องที่สุดชั่วร้ายและหดหู่แบบนี้ได้และเรื่องราวที่แท้จริงของการเข้าสู่ด้านมืดของเขาคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของอัจฉริยะและผู้ก่อการร้ายอย่างยูนิบอมเมอร์กันในคลิปนี้กันครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Raw World Story ช่องที่นำเสนอเรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่นิทานประลัมปลาเทพนิยายไปจนถึงเรื่องเล่าและตำนานต่างๆและนี่คือ Great Minds and Richard ซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆดำดิ่งสู่ปริศนาและความซับซ้อนในจิตใจของเราอัจฉริยะที่น่าทึ่งที่สุดของยุคสำรวจความซับซ้อนและปริศนาของจิตวิทยาและสมองของคนที่สุดแสนจะฉลาดเหล่านี้ว่ามีกระบวนการความคิดและเรื่องราวของเขาเหล่านั้นส่งผลอย่างไรกับโลกของเราใบนี้กันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วก็ปิดไฟคุมผ้าห่มแล้วเรามาเริ่มเรื่องราวของเท็ดคาซินสกี้หรือยูนิบอมเมอร์กันเลยครับและในเอพิโซดนี้ครับเราจะเปิดแฟ้มคดีเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อเสียงอย่างมากจากประวัติศาสตร์อเมริกันอย่างยูนิบอมเมอร์หรือชื่อจริงๆของเขาก็คือเท็ดคาซินสกี้กันครับเท็ดคาซินสกี้เป็นเด็กอัจฉริยะที่มีอายุเพียง16ปีมีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะขั้นสูงมี IQ ที่สูงถึง167เลยทีเดียวซึ่งคนที่มี IQ สูงขนาดนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเพียง1ใน 30,000 คนเท่านั้นครับนับว่าคนเหล่านี้เป็นอัจฉริยะกันตั้งแต่กำเนิดกันเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นไอน์สไตน์หรือว่าสตีเฟนฮอว์กิงครับซึ่งการที่เขาเป็นเด็กฉลาดขนาดนี้เนี่ยก็ได้ทำให้เขาได้เข้าศึกษาที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอเมริกาอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งแต่เขายังเด็กซึ่งในระยะเวลาที่เท็ดศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเขาได้เข้าร่วมการทดลองต่างๆมากมายและในหลายๆครั้งการทดลองเหล่านั้นก็ถูกมองว่าเป็นการทดลองที่ผิดจริยธรรมและจากที่เท็ดได้เข้าร่วมการทดลองเหล่านั้นหลายๆครั้งเข้าครับเขาก็เริ่มรู้สึกผิดหวังและเริ่มไม่แยแสกับสังคมสมัยใหม่เมื่อรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างในสังคมไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดและคาดหวังไว้อีกทั้งยังมองว่าเป็นพลังขั้วลบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งกำลังทำลายโลกใบนี้อีกด้วยครับและจากความคิดเหล่านั้นนั่นเองที่เป็นจุดทำให้เท็ดตัดสินใจไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษในกระท่อมมันห่างไกลที่ตั้งอยู่ในรัฐมอนทานาซึ่งที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่กินเวลานานกว่าเกือบ20ปีด้วยสไตล์การก่อการร้ายของเท็ดนั่นก็คือการที่เขาส่งระเบิดโดยใช้ระบบไปรษณีย์ในประเทศไปถึงเหยื่อของเขาเริ่มตั้งแต่ปี1978ไปจนถึงปี1995โดยทั้งสิ้นเป็นจำนวนถึง16ครั้งและแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งจากเหตุการณ์การรอบวางระเบิดของเขาเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนและบาดเจ็บรวม23คนเรื่องราวที่น่าเศร้าเหล่านี้ไม่อาจจบลงได้ถ้าไม่ใช่เพราะน้องชายของเท็ดเองที่สามารถจำภาษาและสไตล์การเขียนจดหมายของเท็ดได้และนั่นจึงทำให้ FBI สามารถติดตามเขาจนเจอและนำเขามาดำเนินคดีได้ในที่สุดครับเท็ดคาซินสกี้เกิดที่ชิคาโกเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยในปี1942โดยเท็ดเป็นลูกคนที่2ของวันด้าและเทียดอร์คาซินสกี้ซึ่งภายหลังครับครอบครัวนี้เนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่แถวเอฟเวอร์กรีนพาร์คซึ่งเป็นย่านชานเมืองของชิคาโกและที่นี่เองก็เป็นที่ที่เท็ดเติบโตขึ้นมาซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะสามารถดูแลและจุนเจือครอบครัวและลูกๆของพวกเขาได้โดยตั้งแต่วัยเด็กเท็ดเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงฉลาดและมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมากครับคะแนน IQ ของเขาซึ่งถูกทดสอบภายหลังได้ตรวจพบว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับอัจฉริยะซึ่งสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถข้ามขั้นเรียนในโรงเรียนประถมได้ทำให้เขาได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพขั้นสูงกว่าเด็กคนอื่นๆในรุ่นอายุราวคราวเดียวกันกับเขา
แต่มันก็ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างจากผู้คนรอบๆข้างเขาด้วยครับแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จทางการเรียนมากแค่ไหนแต่เรื่องของการเข้าสังคมสำหรับเพชรแล้วมันยังคงเป็นปัญหาตลอดระยะเวลาในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยมาตลอดถึงอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาที่เขาได้ใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเรียนเท่านั้นเขาเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการเมืองฝ่ายซ้ายสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจว่าการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่างกันอย่างไรผมจะอธิบายให้เข้าใจสั้นๆตามนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วฝ่ายซ้ายจะมีลักษณะของแนวคิดที่เน้นไปที่เสรีภาพความเสมอภาคพลดอนภาพสิทธิความก้าวหน้าการปฏิรูปและความเป็นสากลในขณะที่ฝ่ายขวาเนี่ยก็จะเน้นไปที่แนวคิดเช่นอำนาจลำดับชั้นคำสั่งหน้าที่ประเพณีปฏิกิริยาและชาตินิยมครับซึ่งระหว่างที่เทนเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเขาก็ได้พุ่งความสนใจไปที่แนวคิดของฝ่ายซ้ายและยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมในกิจกรรมต่างๆที่เขาเห็นว่าสามารถที่จะช่วยแก้ไขความไม่เสมอภาคและความไม่ยุติธรรมในสังคมได้เท็ดได้เข้าร่วมกลุ่มนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายหลายรายการรวมไปถึง Student for Democratic Society หรือว่ากลุ่มนักศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตยและเขายังได้เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามเวียดนามอีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะมีเพื่อนที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมในกลุ่มเดียวกันแต่มันก็ยังเป็นเรื่องยากในการเข้าสังคมสำหรับเขาอยู่ดีจนมาถึงช่วงปลายของปี1960เท็ดก็เริ่มออกห่างจากกลุ่มการเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายด้วยเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพและผู้นำของกลุ่มก็ไม่สื่อสารหรือติดต่อกับกลุ่มคนที่เขาอ้างว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเหล่านั้นอีกด้วยหลังจากที่เท็ดสำเร็จการศึกษาจากฮาร์วาร์ดในปี1962เท็ดได้ไปศึกษาต่อในวงการวิชาการโดยได้รับปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียถึงแม้เท็ดจะประสบความสำเร็จทางวิชาการมากขึ้นเนี่ยแต่เท็ดก็กลับรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมการศึกษาที่มีความเคร่งเครียดเกินไปมันยังไม่เติมเต็มสำหรับเขาเท็ดเริ่มมีภาวะโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลและภายหลังเขาได้เขียนจดหมายเล่าว่าการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีผลต่อสุขภาพจิตของเขาอย่างมากในปี1969เท็ดได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและตัดสินใจย้ายไปอยู่ในกระท่อมที่ห่างไกลในรัฐมอนทานาเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างสันโดษล่าสัตว์และหาอาหารกินเองตัดขาดตัวเองออกจากสังคมและโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยในช่วงเวลาของเท็ดที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐมอนทานานี้เองนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาโดยเขาได้พัฒนาอุดมการณ์และปรัชญาของตัวเองที่ต่อต้านเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่อย่างสุดโต่งซึ่งต่อมาก็ทำให้เขาเข้าไปสู่การก่อการร้ายและกลายมาเป็นยูนิบอมเบอร์ในที่สุดชีวิตช่วงต้นของเท็ดคาซินสกี้โดยรวมแล้วกล่าวได้ว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันการเข้าสังคมของเขาก็มีปัญหามากเช่นเดียวกันซึ่งจากความโดดเดี่ยวและความเหงานั่นเองที่ได้เข้ามาเป็นบทบาทหลักและกำหนดอนาคตในด้านการพัฒนาอุดมการณ์และปรัชญาของเขาครับยูนิบอมเบอร์หรือที่รู้จักกันในนามเท็ดคาซินสกี้เป็นหนึ่งในนักก่อการร้ายในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่มีชื่อเสียงตลอดระยะเวลาเกือบ2ทศวรรษเขาได้ลอบวางระเบิดหลายรอบซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บ23คนจากการโจมตีของเขาทำให้เกิดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลต่อสังคมเป็นอย่างมาก FBI ได้ตามล่าเขาเป็นเวลานานและยังเป็นการสืบสวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของหน่วย FBI อีกด้วยแต่เท็ดคาซินสกี้จริงๆแล้วเป็นใครและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจก่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้ได้วันนี้เราจะมาต่อจิ๊กซอชีวิตของเท็ดคาซินสกี้และเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้กลายมาเป็นยูนิบอมเบอร์กันครับโดยการที่เราทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจและการกระทำของเขาเราจะสามารถเข้าใจลักษณะความคิดของผู้ก่อการร้ายคนนี้ได้เท็ดคาซินสกี้หรือยูนิบอมเบอร์ได้ดำเนินการก่อเหตุวินาศกรรมที่กินเวลาเกือบ2ทศวรรษตั้งแต่ปี1978ถึงปี1995โดยการโจมตีของเขาได้ถูกวางแผนดำเนินการอย่างมีระบบและแยบยลทำให้เกิดความกังวลและความตระหนกไปทั่วสหรัฐอเมริกาโดยการก่อการร้ายของคาซินสกี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่บุคคลและสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยสายการบินผู้บริหาร CEO ด้านเทคโนโลยีต่างๆแต่เท็ด
ได้ชื่อยูนาบอมเมอร์ชื่อเสียงที่มีความโหดร้ายนี้มาได้อย่างไรกันเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ปี1978ครับในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักชื่อของยูนาบอมเมอร์เขาได้ส่งพัสดุที่บรรจุระเบิดไปที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นและในปีต่อมาก็ได้พยายามที่จะส่งระเบิดอีกครั้งแต่คราวนี้เป้าหมายของเขากลายเป็นเที่ยวบินหนึ่งของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ FBI ที่รับผิดชอบในการสืบสวนของคดีนี้เองครับที่ได้เห็นพฤติกรรมและรูปแบบของการก่อการร้ายของผู้ที่ส่งพัสดุที่บรรจุระเบิดเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การโจมตีมหาวิทยาลัยและเที่ยวบินดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะตั้งชื่อมือระเบิดคนนี้ว่ายูนาบอมเบอร์ที่มีความหมายเป็นส่วนผสมของ UN ที่มาจาก University และ A จากคำว่า Airline ที่เป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีของเขาโดยรายละเอียดของการลอบวางระเบิดทั้งหมดของยูนาบอมเบอร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคม1978ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในรัฐอิลลินอยส์โดยเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้คือนักศึกษาปริญญาเอกที่ชื่อเทอร์รี่มาร์เกอร์เขาได้เปิดกล่องพัสดุที่ถูกลืมทิ้งไว้ในที่จอดรถของมหาวิทยาลัยกล่องได้ระเบิดขึ้นแต่ไม่รุนแรงมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้แต่นี้ก็เป็นจุดเริ่มแรกของการก่อการร้ายของเท็ดคาซินสกี้ที่กินระยะเวลานานยาวกว่า2ทศวรรษในระหว่างหลายปีที่ผ่านมาคาซินสกี้ได้ปรับปรุงเทคนิคและการทำระเบิดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลอบวางระเบิดของเขาเขาได้พัฒนาจนกลายเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสถียรมากขึ้นโดยการโจมตีที่2เกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม1979ไม่ได้เกิดระเบิดขึ้นในที่เก็บสัมภาระของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่444ซึ่งกำลังบินจากชิคาโกไปยังวอชิงตันดีซีระเบิดได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้กับตัวเครื่องเล็กน้อยแต่นักบินสามารถเอาเครื่องลงสู่อากาศยานได้อย่างปลอดภัยและไม่มีคนได้รับบาดเจ็บสาเหตุที่คาซินสกี้เลือกเป้าหมายเที่ยวบินนี้มาจากการที่เขาได้รู้ว่าเที่ยวบินนี้มีผู้บริหารมาจาก United Airlines คนหนึ่งที่เขาไม่พอใจอยู่บนเครื่องบินลำนี้ด้วยในปี1980คาซินสกี้ได้ส่งระเบิดไปยังบ้านของเพอร์ซี่วูดประธานของสายการบิน United Airlines แต่ระเบิดไม่ได้ระเบิดขึ้นแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าคาซินสกี้กำลังเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีของเขาโดยเขายังส่งระเบิดไปยังเป้าหมายต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆในปี1985คาซินสกี้ส่งระเบิดไปยังสำนักงานใหญ่ของคอมพิวเตอร์แลนในแคลิฟอร์เนียและในครั้งนี้ฮิลส์คลักตันพนักงานของคอมพิวเตอร์แลนเสียชีวิตจากแรงระเบิดนับว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุการณ์การก่อการร้ายของคาซินสกี้ครับการโจมตีที่เป็นที่รู้จักอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน1993เมื่อคาซินสกี้ส่งระเบิดไปยังบ้านของชาวเอฟสไตน์นักพันธุศาสตร์ที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียรัฐซานฟรานซิสโกแรงระเบิดทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักและสูญเสียนิ้วมือหลายนิ้วมือคาซินสกี้พุ่งเป้าไปที่ชาวเอฟสไตน์เพราะเขาเชื่อว่าการวิจัยทางพันธุกรรมเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติและยังเชื่อว่าเอฟสไตน์เป็นหนึ่งในผู้นำในสายงานดังกล่าวและหนึ่งในการโจมตีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและถูกเชื่อมโยงกับคาซินสกี้เกิดขึ้นในวันที่24เมษายนปี1995เมื่อเกิดระเบิดขึ้นที่ตึกของรัฐบาลในเมืองโอคลาโฮมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง168คนและบาดเจ็บมากกว่า800คนทำให้นี่เป็นการวางระเบิดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแต่ในภายหลังก็ได้พบว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ถูกดำเนินการโดยทิโมธีและเทอร์รี่นิโคลัสและเหตุการณ์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคาซินสกี้แต่อย่างใดครับคาซินสกี้ระมัดระวังที่จะไม่ฆ่าคนอย่างไร้เหตุผลเป้าหมายของเขามักจะเป็นผู้ที่เขารู้สึกว่าจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในการเผยแพร่เทคโนโลยีและผลกระทบด้านลบต่อสังคมโดยเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีกำลังทำลายเสรีภาพเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษยชาติการโจมตีของเขาในแต่ละครั้งก็เป็นการที่เขาพยายามจะยกระดับถึงความตระหนักในปัญหาเหล่านี้การโจมตีของคาซินสกี้ทำให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาทำให้ FBI ได้เริ่มการสืบสวนขนาดใหญ่เพื่อตามจับคาซินสกี้มักจะใช้ระยะเวลานานหลายปีและความพยายามแค่ไหนแต่ FBI ก็ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของคาซินสกี้ได้จนกระทั่งปี1995เมื่อหนังสือถ้อยคำแถลงการของคาซินสกี้ได้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ลงในนิตยสาร The New York Times และ The Washington Post ทำให้น้องชายของคาซินสกี้
จดจำลักษณะและสไตล์การเขียนของพี่ชายตัวเองได้จนนำไปสู่การจับกุมในที่สุดโดยแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต่อต้านเทคโนโลยีของคาซินสกี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญและแก่นของการโจมตีของเขาโดยเขาได้ถ่ายทอดแนวคิดของเขาลงในหนังสือคำแถลงการณ์ที่มีชื่อว่า Industrial Society and Its Future แปลเป็นไทยได้ว่าสังคมอุตสาหกรรมและอนาคตของมันเขาได้บอกว่าการวิวัฒนาการอุตสาหกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยได้นำไปสู่การลดลงของคุณภาพชีวิตและเสรีภาพเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีกำลังทำลายสิ่งแวดล้อมคนกำลังเป็นเพียงชิ้นส่วนฟันเฟืองของเครื่องจักรและนั่นทำให้เกิดวัฒนธรรมการที่เราถูกควบคุมและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาคาซินสกี้ได้สนับสนุนให้พวกเรากลับสู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่ปลอดจากการผูกมัดทางเทคโนโลยีและโลกสมัยใหม่เขามองว่าเทคโนโลยีเป็นอันตรายต่อเสรีภาพของมนุษย์และเชื่อว่ามีเพียงการปฏิวัติต่อระบบอุตสาหกรรมนี้เท่านั้นที่จะสามารถเรียกคืนอิสรภาพและเกียรติยศให้กับเราได้โดยแนวความคิดของเขาได้เป็นที่ถกเถียงและหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่สุดตรงของเขา FBI เริ่มต้นสืบสวนที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ FBIเพื่อตามจับคาซินสกี้ให้ได้โดยใช้เวลายาวนานถึง17ปีและมีค่าใช้จ่ายมากกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐมีนายตำรวจเข้าร่วมทีมมากกว่า150นายรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดภาษาศาสตร์และจิตวิทยาอีกด้วยแม้ว่าการหาตัวผู้ก่อการร้ายยูนิบอมเมอร์จะใช้เวลานานแต่สุดท้ายคาซินสกี้นั้นก็ถูกจับตัวได้โดยน้องชายของเขาเองในปี1995FBI ใช้ข้อมูลดังกล่าวของน้องชายของเขาเพื่อขอหมายค้นในบ้านพักของเขาที่รัฐมอนทานาและตอนที่คาซินสกี้ถูกจับได้ในปี1996เจ้าหน้าที่ยังพบวัสดุทำระเบิดบันทึกต่างๆที่เป็นลายมือของเขาและหลายๆหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการโจมตีของยูนิบอมเบอร์ในที่สุดคาซินสกี้ก็ยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาทั้งหมดและปัจจุบันเขาต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำกลางของสหรัฐการสอบสวนของ FBI ในคดีของยูนิบอมเมอร์ยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานอีกด้วยครับการโจมตีของยูนิบอมเมอร์เกิดจากแนวคิดอุดมการณ์และปรัชญาของเขาถึงการต่อต้านเทคโนโลยีที่สุดตรงและเชื่อว่าเทคโนโลยีกำลังทำลายเสรีภาพและเกียรติของมนุษย์ถึงแม้ว่าทัศนคติของเขาจะสุดตรงขนาดไหนแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ผู้คนบางส่วนยังคงสนใจและถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าการโจมตีของคาซินสกี้จะไม่สำเร็จบรรลุเป้าหมายของเขายูนิบอมเบอร์ยังคงเป็นบุคคลที่ถูกถกเถียงถึงจริยธรรมและกรณีของเขายังคงได้รับการศึกษาโดยนักอาชญาวิทยานักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาอีกทั้งเหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาวอเมริกันในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันหลังจากที่การก่อการร้ายกินเวลานานมาหลายปีหน่วยงานต่างๆก็ยังไม่สามารถหาข้อมูลที่จะสามารถนำไปสู่ตัวตนของคาซินสกี้ได้อย่างไรก็ตามด้วยความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีและแรงกดดันจากสังคมที่เพิ่มขึ้นในการจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดในปี1994สำนักงาน FBI ได้จัดตั้งทีม Yudabomber Task Force หรือหน่วยงานที่สืบสวนเกี่ยวกับคดีนี้โดยเฉพาะเพื่อรวบรวมนักสืบผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และสืบสวนนักวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีความสามารถสูงสุดของหน่วยงานเข้ามาทำงานเกี่ยวกับคดีนี้ทีมงานต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่หลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจเช่นความซับซ้อนของคดีหรือคดีขาดความเชื่อมโยงระหว่างเหยื่อที่ชัดเจนและการที่คดียูนิบอมเบอร์ได้ถูกสืบสวนสอบสวนจากหน่วยงานต่างๆทั่วทั้งประเทศทำให้คดีเกิดความยุ่งเหยิงอีกทั้งคาซินสกี้ยังมีการใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตามตัวของเขาได้อย่างแยบยลโดยการใช้ชื่อที่อยู่ผู้ส่งปลอมในการส่งพัสดุแต่ละครั้งรวมไปจนถึงการสร้างระเบิดจากวัสดุที่ยากต่อการติดตามกลับมาอย่างตัวของเขาแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ในที่สุดทีมงานก็เริ่มมีความคืบหน้าของคดีนี้โดยการใช้หลักฐานทางชีววิทยาที่เก็บจากสถานที่เกิดระเบิดพวกเขาสามารถที่จะสร้างภาพจำลองที่สามารถเทียบเคียงกับเทคนิคการสร้างระเบิดของคาซินสกี้ได้และพวกเขายังใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการคาดคะเนโปรไฟล์ภูมิหลังและลักษณะนิสัยของตัวคาซินสกี้ได้อย่างคร่าวๆและหนึ่งในกุญแจสำคัญของคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1995
เมื่อคาซินสกี้ส่งจดหมายถึงสำนักพิมพ์ของนิวยอร์กไทมส์และกู่ว่าจะมีการระเบิดเพิ่มเติมถ้าหากหนังสือถ้อยคำแถลงการของเขาไม่ถูกเผยแพร่ FBI จึงได้จัดการให้หนังสือถ้อยคำแถลงการของเขาตีพิมพ์ผ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์ด้วยหวังว่าจะได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวผู้ก่อการร้ายคนนี้กลับมาบ้างจากการที่ประชาชนทั่วไปได้อ่านคำแถลงการของเขาอาจจะมีใครที่พอจะสามารถไขปริศนานี้ได้ซึ่งก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีหลังจากที่ทุกคนได้อ่านถ้อยคำแถลงการผ่านทางหนังสือพิมพ์มีผู้มาติดต่อและแจ้งว่ารูปแบบการเขียนและเนื้อหาในบทความที่ตีพิมพ์นั้นมีความคล้ายคลึงกับของเท็ดคาซินสกี้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลมาแบบนั้นหน่วยงาน FBI ก็ยังต้องเผชิญกับภารกิจที่ยากลำบากในการหาจุดเชื่อมต่อเท็ดเข้ากับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นและยังต้องสะสมหลักฐานที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถจับกลุ่มตัวคาซินสกี้ได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องนั่นเองครับดึงในองค์ประกอบสำคัญของการสืบสวนคือการวิเคราะห์ตัวอย่างการเขียนของเท็ดโดย FBI ได้รับตัวอย่างบทความการเขียนหลายตัวอย่างเช่นจดหมายที่เขาส่งถึงสำนักข่าวและวารสารวิชาการต่างๆตั้งแต่ที่เขายังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโดยการเปรียบเทียบภาษาไวยากรณ์และเนื้อหาของตัวอย่างการเขียนนี้กับภาษาและเนื้อหาที่ใช้ในจดหมายและหนังสือถ้อยคำแถลงการของเขาหลังจากที่ FBI ได้เปรียบเทียบระหว่างภาษาของคาซินสกี้และยูนิบอมเบอร์แล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถที่จะหาจุดเชื่อมโยงของคน2คนนี้ได้อีกองค์ประกอบที่สำคัญของการสอบสวนคือการติดตามการเคลื่อนไหวของคาซินสกี้เพื่อสรุปแนวโน้มและสถานที่ที่ตัวของเขาอยู่ในเวลาที่เกิดการระเบิดขึ้นพวกเขายังได้ค้นหาข้อมูลการซื้อของของเขาผ่านใบเสร็จจากร้านค้าเส้นทางการเดินทางและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเพื่อสร้างภาพรวมที่จะสามารถครอบคลุมกิจวัตรในช่วงเวลานั้นของตัวคาซินสกี้ได้การค้นพบที่สำคัญที่สุดของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อนักสืบค้นพบบ้านหลังเล็กๆของคาซินสกี้ในรัฐมอนทานาซึ่งเขาสร้างขึ้นด้วยตนเองโดยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำใช้อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากผู้คนภายในบ้านพวกเขาค้นพบวัสดุทำระเบิดบันทึกข้อความที่เขียนด้วยลายมือของเท็ดและหลักฐานที่สร้างความเชื่อมั่นว่าคาซินสกี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดโดยตรงนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจยูนิบอมทาร์กฟอร์สยังพึ่งพาการทำโปรไฟล์เชิงพฤติกรรมเป็นอย่างมากเพื่อช่วยระบุและติดตามยูนิบอมเบอร์ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบของพฤติกรรมรวมไปถึงการเลือกเป้าหมายและวิธีการโจมตีของเขาเมื่อนำมาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้นักวิเคราะห์พฤติกรรมสามารถพัฒนาโปรไฟล์เชิงลึกของลักษณะบุคลิกภาพและภูมิหลังของผู้ก่อการร้ายคนนี้ได้อย่างแม่นยำและโปรไฟล์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ชี้นำในการสืบสวนและช่วยให้ทีมงานเข้าใจลักษณะของผู้ก่อการร้ายคนนี้ได้ดียิ่งขึ้นสรุปแล้วการวิเคราะห์เพื่อที่จะตามจับตัวคาซินสกี้ได้นั้นต้องใช้หลากหลายวิธีมากมายการวิเคราะห์เชิงการตรวจสอบการวิเคราะห์พฤติกรรมและการสืบสวนแบ็คดั้มเดิมสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานทำเคสได้อย่างรอบคอบและรัดกุมจนนำไปสู่จุดจบของยูนิบอมเบอร์ได้ในที่สุดเมื่อวันที่3เมษายน1996ทีมงาน FBI ได้ทำการค้นที่พักอาศัยของคาซินสกี้ในรัฐมอนทานาหลังจากที่พวกเขาได้รับหลักฐานที่เชื่อมโยงตัวของเท็ดเข้ากับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่ FBI กำลังเข้าใกล้ตัวบ้านเพื่อจับตุ่มตัวคาซินสกี้พวกเขาเห็นเท็ดกำลังยืนอยู่นอกบ้านแต่เมื่อเขาเห็นตำรวจเขาก็วิ่งกลับเข้าไปในกระท่อมทีมงาน FBI ใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยให้เท็ดคาซินสกี้มอบตัวและเมื่อเขาเข้าไปในที่พักของเท็ดได้แล้วนั้นพวกเขาค้นพบหลักฐานหลายอย่างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการทำระเบิดบันทึกโน้ตต่างๆที่มีลายมือของเขาและยังมีไดอารี่ซึ่งอธิบายการกระทำของเขาที่เชื่อมโยงกับแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต่อต้านเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ของคาซินสกี้ถึงแม้ว่าระหว่างการสืบสวนพวกเขาจะเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวมากมายทีมงานยูนิบอมทาร์กฟอร์สของ FBI ก็ประสบความสำเร็จในการจับกลุ่มอาชญากรที่สุดอันตรายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคนนี้ได้ในท้ายที่สุดงานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันถึงพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีมการไม่ย่อท้อและการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการต่อสู้กับก่อการร้ายได้เป็นอย่างดีในขณะที่การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีของยูนิบอมเบอร์ดำเนินการไปเรื่อยๆนั้นทีมงานได้เริ่มศึกษาลึกลงไปในอดีต
และชีวิตส่วนตัวของเท็ดคาเซนสกี้โดยมีด้านหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือสุขภาพจิตของเขาและมันอาจเป็นส่วนหลักที่ส่งผลถึงการกระทำของเขาอีกด้วยสุขภาพจิตของเท็ดคาเซนสกี้ได้เป็นปัญหาแก่ตัวเขามานานแล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเขาตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและจากการถูกจับกุมเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสคิสโซเฟเนียหรือโรคจิตเภทแบบหวาดระแวงซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงซึ่งสามารถทำให้เกิดภาพลวงตาภาพหลอนและความคิดที่ไม่เป็นระเบียบและสมบูรณ์ได้สคิสโซเฟเนียเป็นโรคที่ซับซ้อนมากและมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเช่นพันธุกรรมและสิ่งกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในกรณีของเท็ดคาเซนสกี้ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นตัวช่วยที่ทำให้เขาเป็นโรคนี้เกิดจากการเติบโตและประสบการณ์ชีวิตของเขาอาจเป็นส่วนสำคัญครับตั้งแต่เด็กคาเซนสกี้เป็นคนเก็บตัวอย่างมากและไม่ค่อยมีเพื่อนมีรายงานว่าเขาถูกทดลองทางจิตวิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีพรสวรรค์สูงเช่นเขาซึ่งนั่นอาจเป็นส่วนที่ทำให้เขาไม่ไว้วางใจผู้มีอำนาจและหวาดระแวงผู้อื่นสภาพจิตใจของคาเซนสกี้ส่วนหนึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาที่เขาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่เขาเริ่มไม่แยแสกับสังคมสมัยใหม่และบทบาทของเทคโนโลยีที่มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทำให้เขาจำเป็นต้องหลบหนีแล้วก็แยกตัวเองออกไปยังที่ห่างไกลจากสังคมและผู้คนในรัฐมอนทาน่าและเริ่มปฏิบัติการทั้งหมดบางผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความเชื่อและการกระทำที่สุดโต่งของคาเซนสกี้อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะความคิดที่ผิดเพี้ยนหรือว่า thought disorder ที่เชื่อมโยงกับโรคสคิสโซเฟเนียที่เขาเป็นอยู่ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการความคิดเชิงเบี่ยงเบียนและสูญเสียการแยกแยะกับความเป็นจริงซึ่งอาจทำให้เขาปฏิเสธสังคมสมัยใหม่และเริ่มเป็นผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับการวินิจฉัยของคาเซนสกี้เปิดเผยในระหว่างการฟังคำพิพากษาของเขาที่ทนายเขาอ้างว่าเขามีความเจ็บป่วยทางจิตเวชและไม่สามารถเข้าใจผลกระทบของการกระทำของเขาได้อย่างไรก็ตามในระหว่างการตัดสินคาเซนสกี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอข้อตกลงที่ทางการหยิบยื่นให้โดยคาเซนสกี้ต้องยอมรับผิดกับเหตุการณ์ทั้งหมดคาเซนสกี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นและยังเลือกที่จะว่าความให้กับตัวเองอีกด้วยในระหว่างการฟังคำพิพากษาของเขาผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้สำรวจสุขภาพจิตของเขาอย่างละเอียดในขณะที่บางคนอ้างว่าเขาเป็นโรคสคิสโซเฟเนียแต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญบางคนกลับไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยดังกล่าวและระบุว่าการกระทำของคาเซนสกี้เป็นผลมาจากความเชื่อที่สุดโต่งของเขาเองไม่ได้เป็นเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตเวชสุขภาพจิตของคาเซนสกี้เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในกระท่อมของเขาเขาแสดงอาการของโรคสคิสโซเฟเนียเช่นเชื่อว่า FBI กำลังจับตาดูเขาอยู่และเชื่อว่าจดหมายของเขาถูกแก้ไขการทดลองจิตวิทยาที่คาเซนสกี้ได้รับในวัยเด็กอาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตของเขาคาเซนสกี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและพรสวรรค์สูงที่ดำเนินการวิจัยโดยนักจิตวิทยาดร.แฮร์รี่มอร์ลซึ่งภายใต้การทดลองและการวิจัยนั่นเองผู้ที่ถูกวิจัยจะถูกตั้งคำถามอย่างหนักและยังมีการทำให้เด็กโดนล้อเลียนบ่อยๆบางผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจและส่งผลต่อความละเอียดอ่อนของคาเซนสกี้ในการมองโลกในแง่ลบโดยผู้ต้องหาและทีมทนายของเขาอ้างว่าคาเซนสกี้เป็นคนป่วยทางจิตที่ไม่สามารถเข้าใจผลกระทบของการกระทำของเขาได้คาเซนสกี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและการก่อการร้ายหลายกระทงและกำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรอลงอาญาอยู่ในเรือนจำระดับซูเปอร์แม็กของรัฐบาลกลางคดียูดาบอมเมอร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยหลายเหตุผลรวมไปถึงการที่เขาเป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นต้นแบบของมือระเบิดต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคาเซนสกี้สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่มาได้นานถึง17ปีและก่อเหตุระเบิดทั้งหมด16ครั้งซึ่งจากเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการดูแลด้านการจัดส่งจดหมายและพัสดุทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วยนอกจากคดีนี้ยังสร้างความสนใจและยังเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยี
ในสังคมปัจจุบันจริยธรรมของการพัฒนาเทคโนโลยีจดหมายคำแถลงของคาซินสกี้ที่เขาได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และนิวยอร์กไทม์กล่าวถึงความเชื่อของเขาว่าเทคโนโลยีเป็นอันตรายต่อเสรีภาพและศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคนและเขายังเรียกร้องให้เรากลับมาสู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นด้วยคำแถลงในอุดมการณ์ที่มีชื่อว่า Industrial Society and Its Future หรือสังคมอุตสาหกรรมและอนาคตของมันยังคงถูกพูดถึงและวิเคราะห์กันอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการและปรัชญาจนถึงปัจจุบันครับโดยบทความของเขาได้มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆหลายภาษาและยังคงถูกอภิปรายโดยบุคคลทั่วโลกโดยในจดหมายคำแถลงการณ์ของคาซินสกี้นั้นยังได้มีการเรียกร้องให้ผู้คนร่วมสมคบคิดกับเขาเพื่อล้มล้างระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเขาเชื่อว่าการปฏิวัติเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะล้มล้างโครงสร้างของสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันและสร้างระบบการดำรงชีวิตแบบใหม่ที่มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามครับการกระทำของคาซินสกี้ซึ่งรวมถึงการก่อการร้ายของเขาได้บทบังอุดมการณ์ที่เขาต้องการจะสื่อหลายคนยังคงมองว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายมากกว่าจะเป็นนักปรัชญานอกเหนือจากความรุนแรงแล้วคาซินสกี้ยังได้ส่งต่อมรดกทางปัญญาไว้กับสังคมอีกด้วยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงและมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพเหล่านี้ก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้ก่อการร้ายในขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเขาได้รับการตอบรับจากบางคนการกระทำที่รุนแรงของเขาทำให้เกิดคำถามทางจริยธรรมและศีลธรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมของการใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองโดยรวมแล้วผลกระทบเหตุการณ์ของคาซินสกี้ซับซ้อนและมีหลากหลายมิติมีทั้งด้านที่เป็นบวกและลบแม้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเขาจะได้รับการยกย่องจากบางคนแต่การกระทำที่รุนแรงของเขาก็เป็นเหตุให้เกิดคำถามทางจริยธรรมว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่เรื่องราวของเท็ดคาซินสกี้และการโจมตีของเขาเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและเกิดจากด้านมืดในความฉลาดของเขาคาซินสกี้เป็นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับด้วย IQ ที่สูงถึง167และความสามารถที่โดดเด่นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างซับซ้อนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันไปใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกความเฉลียวฉลาดของเขาก็กลับกลายเป็นความหายนะให้กับตัวเขาเช่นกันไม่ว่าอย่างไรก็ตามประวัติของยูนาบอมเมอร์ก็ได้เตือนให้เราระมัดระวังถึงศักยภาพและความสามารถในการก่อการร้ายของอัจฉริยะมันเตือนเราว่าแม้แต่สมองที่ปราดเปรื่องที่สุดก็ยังไม่สามารถหลีกหนีความผิดปกติทางจิตหรือความย้อยยวนใจทางความรุนแรงได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของยูนาบอมเบอร์หรือว่าเท็ดคาซินสกี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเรื่องราวในค่ำคืนนี้กันนะครับอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งในซีรีส์ Great Minds Unleashed ซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ปริศนาและความซับซ้อนในจิตใจของเราอัจฉริยะทั้งในอดีตและปัจจุบันก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ติดตามตอนต่อไปของเรื่องเล่าจากทั่วโลกถ้ามีข้อเสนอแนะหรือเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษสามารถติชมและคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ